ี่คือประเทศที่ค่าครองชีพแพงอันดับหนึ่งของโลกแต่คนก็ยังมาเที่ยวหลั่งไหลกันไม่ขาดสายสวิตเซอร์แลนด์มีอะไรดีที่หลายคนต้องเก็บตังค์ทั้งชีวิตมาเพื่อเที่ยวที่นี่สอบท่องโลกกลับมาอีกครั้งในสวิตเซอร์แลนด์ซีรีส์จู่จวบท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวบินซอฟท่องโลกปลายทางสวิตเซอร์แลนด์นี้อาจมีคำศัพท์ที่ทำให้ท่านอย่างว่าพอสมควรแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเราได้ย่อยให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดแล้วขอให้สนุกสนานกับการเดินทางครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยทำไมไปสวิตเซอร์แลนด์1อยากย้ายทวีปเที่ยวโอ้ยต้องรีบไปบอกตรงๆว่าสอบท่องโลกในปีที่แล้วนะคะถ้าใครที่ติดตามกันเนี่ยก็จะรู้ว่าทริปของเราเนาะพี่ไปกันที่ดูไบสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็วนอยู่แบบละแวกเอเชียงี้จัดทริปรอบเนี้ยเลยอยากหนีไปเที่ยวอีกซีกโลกนึงบ้าง2 อยากไปในที่ที่ไม่เคยไปสวยมากเอาจริงๆเนี่ยซอฟได้แรงบันดาลใจอยากตามรอยหนังดังอย่างแบบโวเชอร์มิจิอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบด้วยความเป็นติ่งพี่เอชชีแลนใช่ไหมฉันก็อยากจะไปเสพบรรยากาศตาม MV Perfect ของพี่เอชชีแลนแต่จริงๆเราเพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันนะว่า MV ที่เราอยากไปตามเนี่ยคือเขาไม่ได้ถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่เอาเป็นว่าบรรยากาศมันก็คล้ายๆกันแหละค่ะ3ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าอยากไปเที่ยวที่สวยๆสักทีสวิตเซอร์แลนด์มันก็ต้องติดโผป่ะฟิลแบบยุโรปยุใจอยากได้ความแบบธรรมชาติภูเขาใบหญ้าตื่นมาจิบชาดูวิวแบบเก๋แค่คิดก็ฟินแล้วแล้วรู้ไหมคะว่านอกจากความสวยแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะในปี2022สวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยก็ยังครองตำแหน่งอันดับ1ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอีกด้วยโอ้ my god ฉันอยากไปมั้ยอยากแกและแถมให้อีกหนึ่งเหตุผลนะคะ 3.5 ไปกับแก๊งเพื่อนโอ้โหคลาสสิกสุดๆนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยมันจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยแต่ความตั้งใจที่เตรียมเอาไว้เกือบปีสุดท้ายก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นชาบคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนจะได้ซอฟท่องโลก1 EP วีซ่าไม่ผ่านไงเวลานับปัจจุบันตอนนี้24ชั่วโมงจะต้องบินแล้วแต่วีซ่ายังรออยู่ซึ่งอันนี้คือการทำวีซ่าเชงเก้นรอบที่3ในชีวิตแล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะแต่เป็นครั้งที่3ในชีวิตเราโอเคสำหรับใครที่อาจจะงงว่าเอ้ยความซีเรียสจริงจังของวีซ่าที่ชาร์ปไม่ผ่านถึง3ครั้งในชีวิตเนี่ยไอ้เจ้าวีซ่าเชงเก้นเนี่ยมันคืออะไรคือเจ้าวีซ่าเชงเก้นนะคะมันมาจากคำ2คำค่ะคือวีซ่าบวกกับเชงเก้นคือวีซ่าเนี่ยมันคือใบอนุญาตเข้าประเทศนั้นๆอย่างถูกกฎหมายซึ่งวีซ่าเองนะมันก็มีหลายแบบมากค่ะทุกคนมันมีทั้งวีซ่าแบบท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจวีซ่าคู่สมรสวีซ่าทำงานชั่วคราวหรือถ้าเราไปเรียนต่อเราอาจจะได้เป็นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าอื่นๆนะคะมีอีกเพียบเลยส่วนเชงเก้นเชงเก้นคืออะไรย้อนกลับไปในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ถึง2นะคะผู้คนในยุโรปนะคะเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่แล้วเพราะนโยบายพรมแดนในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างหละหลวมค่ะและเมื่อสงครามจบนะคะกลุ่มประเทศในยุโรปนะคะก็เลยหารือแล้วก็ลงนามอย่างเป็นทางการที่เมืองเชงเก้นประเทศลักเซมเบิร์กเพื่อสร้างให้เกิดพรมแดนเสรีระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยมีเป้าหมายหลักๆนะคะก็คือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าอย่างเสรีเพื่อนำไปสู่การเติบโตและการบูรณาการทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคอนเซปต์ของเชงเก้นก็คือทั้ง27ประเทศในยุโรปเนี่ยจับมือกันตกลงกันว่าคนของฉันและคนของเธอสามารถเดินทางในเขตเรากันได้แบบไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางดังนั้นถ้าเราต้องการจะเดินทางไปในประเทศที่อยู่ใน27รายชื่อนี้นะคะเราก็เลยต้องขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่านและถ้าผ่านนะคะเราก็จะมีสิทธิ์เดินทางแล้วก็พำนักในเขตเชงเก้นชั่วคราวได้เหมือนกันค่ะมันจะมี2 อย่างก็คือ1ทำเชงเก้นในประเทศที่เราเป็นแลนดิ้งเข้าประเทศเขาหรือ2ทำเชงเก้นในประเทศที่ในทริปนั้นทั้งหมดเราอยู่ประเทศเขานานที่สุดและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะคะถ้าเราเห็นใครไปเที่ยวยุโรปทั้งทีเนี่ยเขามักจะไปกันหลายๆประเทศเนาะมันก็เพราะเหตุผลนี้นี่แหละค่ะถ้าใครจะไปเที่ยวยุโรปอย่าลืมขอวีซ่าเชงเก้นใบเดียวคุ้มแต่ยิ่งวีซ่าเสรีมากเท่าไหร่นะคะแน่นอนว่าการให้วีซ่าใครสักคนเนี่ยก็ต้องยิ่งเข้มงวดมากขึ้นและความเข้มงวดที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาร์ปกำลังเผชิญหน้าอยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอในสองรอบแรกอะเรายื่นกับฝรั่งเศสเรายื่นไปโอ้โหเมื่อกันยากันยายนเฮ้ยนี่เตรียมตัวอย่างดีแล้วเนี่ยใช่เตรียมตัวแม่งมันต้องผ่านหรือวะเอ๊ะไม่ผ่านสาเหตุที่เราโดนตีกลับมาโดนตีเอกสารกลับมาคือวันแพลนวันเที่ยวอ่ะดูเหมือนจะหนีไปอ่ะ
น่าสงสารมากซึ่งประเด็นคือซอกกับชาบะยื่นแผ่นเดียวกันด้วยนะแต่ว่าซอกอาจจะมีประวัติเชงเก้นมาเยอะมากด้วยมั้งใช่แต่ชาบะคือลองนึกนะแบบพาสปอร์ตชายหนุ่มโสดไทยตามทะเบียนอะคือชาเป็นชายโสดอายุกำลังดีรายได้แข็งแรงร่างกายยังแข็งแรงดูไม่มีพันธะผูกพันที่ประเทศจนเกินไปอะแล้วมันดูเหมือนชาจะหนีไปแล้วมันมีความบั๊กจัดตารางเที่ยวอ่ะวันสุดท้ายอ่ะเราเขียนว่าวันที่8กลับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราออกจากตรงนั้นอ่ะวันที่9แล้วเขาก็น่าจะไปเช็คไอ้ตัวเที่ยวบินอ่ะมันก็บินวันที่9อ๋อจะไปเขียนในตารางว่ากลับวันที่8ใช่แต่ว่าไฟลท์วันที่9มันก็เลยชิบหายเลยมันเก็บตรงกลางให้ชิบหายเลยหนุ่มคนนี้จะไปไหนนั้นก็เลยไม่ผ่านกลับด้วยเหตุผลนี้ก็คือเป็นการเตรียมเอกสารที่ไม่รอบคอบในรอบที่1เพราะว่าเป็นครั้งแรกใช่ครั้งที่2เรายื่นกับสเปนเพราะว่าเรามีติดต่อที่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับว่าคนเตรียมเอกสารให้รอบแรกเตรียมเองไม่ผ่านรอบต่อมาจ้างเอเจนซี่ดีกว่าใช่ว่าเป็นเอเจนซี่ที่แบบเขาแนะนำกันมาอีกทีเฮ้ยเราขอเสริมนิดนึงได้ไหมอ่ะเหตุผลที่เปลี่ยนจากฝรั่งเศสเป็นสเปนนะมันมีอีกหนึ่งเหตุผลใหญ่ๆก็คือว่าเวลาจองคิวทำวีซ่ารู้สึกว่าชาร์ปกลับไปเช็คอีกครั้งเพื่อทำรอบที่2อ่ะฝรั่งเศสคือคิวทะลุไปปีหน้าแล้วอ่ะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องไปทำวีซ่าเชงเก้นกับประเทศอื่นแทนที่ได้คิวทันหนึ่งในนั้นก็เลยเป็นสเปนเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะฝากด้วยนะพี่เขาก็เตรียมเอกสารให้น้องนั่นนี่แต่เป็นแบบว่าเตรียมออนไลน์นะเขาไม่ได้มาเจอเราเตรียมเอกสารเสร็จปุ๊บไปถึงวันยื่นกำลังจะยื่นเขาก็ตรวจเอกสารพนักงานนะเนาะคุณลูกค้าคะโดนทักเขาจะบอกว่าเธอหน้าตาลายมือสวยหน้าตาดีมันก็ดีถ้าเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ไงเล่าเขายื่นมาบอกว่าวันพักของคุณลูกค้าหายไป2วันนะคะจองเอกสารเราก็เตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยอีกแล้วอีกรอบนึงใช่มันกลายเป็นว่าเราก็ลกอ่ะทำไงดีวะแล้วก็รีบคอไปหาพี่อะไรเขาอะไรเงี้ยพี่ก็แบบว่าพี่เขาก็ไม่รอบคอบเองเหมือนกันเพราะว่าตอนจองโน่นนั่นนี่เขามีปัญหาของเขาอ่ะเราก็แบบใจคอไม่ดีแล้วกูหายแล้วลองไม่ดีอีกแล้วก็ส่งเมลตามกลับไปก็มันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปุ๊บมันเวลาผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งถึง10วันประมาณเนี้ยก็ได้เอกสารกลับมาก็เปิดขึ้นมาดูซอฟเป็นคนเปิดให้ด้วยปรากฏว่าหน้าพาสปอร์ตโบโล่งแจ้งจุ๋งจ๋อยเปิดไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเอกสารแนบมาบอกว่าสเตทเมนต์คุณเนี่ยมันห่วยแตกมากเลยโอ้ยเขาไม่ใช่แบบนั้นอ่ะสุดท้ายก็คือเป็นประเด็นทางเรื่องสเตทเมนต์ที่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนแบบที่ทางสถานทูตต้องการใช่และ2รอบนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความประมาทเป็นสมบัติของการเติบโตการเติบโตมันเป็นการเริ่มการเดินทางที่มีสตอรี่ตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้ววะมาทำอะไรนะมาส่งซอฟมาส่งน้องใช่การบินไทยมิวนิกใช่ปะซูริกหรือมิวนิกมันมีซูริกสวิชอยู่นะนั่นไงเที่ยงคืนครึ่งคนเยอะมากเลยเนาะเพราะช่วงปลายปีหรือเปล่านะก็ได้เขาไปเที่ยวกันเนาะโอ้โหแถวยาวมากแล้วนี่ก็พบกับรายการชาร์ปอยู่ไทยใจอยู่นู่นชาร์ปอยู่ไทยใจอยู่นู่นนะขึ้นโลโก้ให้ด้วยสวยๆนะขอบคุณครับไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหัวจะก้อยนะคะทำได้แค่เดี๋ยวโชว์มัสโกออนแต่ความพีคยังไม่จบเมื่อท่านผู้โดยสารโปรดทราบค่ะสายการบินไทยและกลุ่มพันธมิตรสตาร์เลนส์มีความเสียใจแจ้งท่านผู้โดยสารทราบว่าเที่ยวบินที่ TG970ซึ่งจะเดินทางไปซูริกมีความจำเป็นต้องล่าช้าเนื่องจากรอเครื่องบินขาเข้าค่ะและเราคาดว่าจะสามารถเรียนเชิญท่านผู้โดยสารขึ้นเครื่องแน่ในเวลาอีกประมาณ25นาทีจากนี้สายการบินไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเหตุล่าช้าในทางนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ชัดเจนตอนนี้ตีนด้วยตีเลยฉันอยากจะกรี๊ด
ไม่มีอะไรที่เป็นไปตามแพลนสักอย่างเอาเป็นว่าไหนๆก็ต้องนั่งรอนะคะระหว่างรอเครื่องบินดีเลย์เนี่ยมาฟังเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์ก่อนดีกว่าค่ะเชื่อว่าเล่าจบเนี่ยเราก็น่าจะบินถึงสวิตพอดีสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนนะคะรู้จักแค่ชื่อและชื่อเสียงนะคะที่แบบโอ้โหวิวมันสวยมากแต่ก็อาจจะยังงงๆนะคะว่าประเทศนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกกันแน่นะป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกางแมปกันดูดีกว่าค่ะจากแมปนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะตรงเนี้ยคือประเทศฝรั่งเศสตรงเนี้ยเยอรมนีและตรงนี้คืออิตาลีและพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ระหว่าง3ประเทศนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะคือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะคะมีพื้นที่ขนาดประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตรอาจจะงงว่ามันใหญ่หรือมันเล็กกันแน่เนาะงั้นเราลองมาเปรียบเทียบกับแผนที่ประเทศไทยกันไปเลยชุบโอ้ my god ประเทศสวิตนะคะเขาเล็กกว่าเราเนี่ยตั้ง13เท่าแล้วถ้าเราซ้อนกันดูดีๆนะคะเทียบสเกลกันจะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทั้งประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยังมีขนาดไม่ถึงครึ่งของภาคกลางประเทศไทยอีกค่ะมันจะเล็กอะไรขนาดนี้ซ้อมเล่าจบพวกเรารู้จักประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากขึ้นพอสมควรไม่อยากจะเชื่อบินถึงสวิตเซอร์แลนด์พอดีมาถึงสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งที่เรามาตอนนี้เราอยู่ที่ซูริคใช่เมืองหลวงไหมเมืองหลวงเมืองหลวงสวิตเซอร์แลนด์เมืองหลวงสวิตเซอร์แลนด์มีใช่ไหมเฉลยสวิตนะคะไม่มีเมืองหลวงแบบ officially เมืองหลวงเมืองหลวงค่ะทุกคนเพราะว่าสวิตนะคะได้แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐรัฐปัจจุบันสวิตนะคะมีถึง26รัฐด้วยกันโดยให้แต่ละรัฐนะคะปกครองตัวเองค่ะมีรัฐธรรมนูญนะคะมีรัฐบาลแล้วก็มีเมืองหลวงของตัวเองด้วยในขณะเดียวกันค่ะเขาก็มีรัฐบาลกลางนะคะคอยบริหารภาพรวมอีกทีซึ่งส่วนใหญ่ศูนย์ราชการของเขาก็จะตั้งอยู่ที่กรุงเบิร์นเมืองมรดกโลกที่นับได้ว่ามี power พอจะเทียบเท่าเป็นเมืองหลวงได้นั่นเองค่ะโอ้อากาศเย็นดีนะเนี่ยใส่ฮีทเทคเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราลงสนามบินที่ซูริกนะคะและเราก็กำลังจะไปขึ้นรถไฟและปลายทางเนี่ยเราไปเจอกันที่เมืองจินดูวอลแต่ระหว่างทางก็น่าจะเจออะไรมากมายจนไม่รู้จนตื่นเต้นไปหมดความน่าตื่นเต้นของเราในทริปนี้นะคะก็คือเรามาช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสมันจะทำให้บรรยากาศของความเป็นยุโรปเนี่ยมันจะแบบโฮ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 เข้าใจปะมันจะแบบมันจะคริสต์มาสอ่ะเฮ้ยเป็นหนึ่งในความฝันเลยนะโหสถานีรถไฟสวยมากชอบความงานศิลปะนี้เอาละมันมี2ชั้นว่ารถไฟมี2ชั้นด้วยอ่ะรักทุเลหน่อยนะคะมุมกล้องเพราะว่าเราอยู่คนเดียวที่เรากำลังมุ่งหน้าไปอยู่ในจุงฟอร์รีเจียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์นะคะเสียดายมากครับไม่อยู่นะเพราะชาร์ปชอบเทือกเขาแอลป์มากเลยซึ่งแถวจุงฟอร์รีเจียนนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมมากมายให้ทำไม่ว่าจะเป็นขับรถโกคาร์ทปีนเขาโดดร่มปั่นจักรยานท่ามกลางภูเขาเขียวขจีก็เลยเป็นเหมือนหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนไทยเนี่ยมากันเยอะมากเพราะที่นี่สวยเหมือนภาพวาดสวยมันไม่มีอยู่จริงแต่กว่าจะไปถึงความสวยงามแบบนั้นนะคะก็แบบเปลี่ยนชั้นเถอะล่ะเราต้องรีบไปงานเปลี่ยนขบวนคือหนึ่งในใจความสำคัญของการเดินทางจริงนะกูดเวิร์กทุกคนถ้าชาร์ปมานะคงได้วิ่งด้วยกันแล้วซอฟอยากให้ทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันจริงๆนะคะเพราะวิวสวยมากมันสวยแบบสะกดสายตาความสวยของวิวที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับความฝันเหมือนไม่ใช่ความจริงเลยอะซอฟกล้าพูดอีกเสียงนึงเลยค่ะว่าสักครั้งในชีวิตอยากให้ทุกคนได้มาเห็นวิวสวยๆแบบนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเองสักครั้งจริงๆค่ะการนั่งรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแค่นั่งเฉยๆมองวิวออกไปข้างนอกกว้างๆทอดสายตายาวๆแค่นี้มันก็ปริ่มอกปริ่มใจแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะ
ระหว่างทางที่กำลังนั่งมองวิวดื่มด่ำกับบรรยากาศทั้งสองข้างทางอยู่นะคะพี่เจมเพื่อนร่วมทริปของเรานะคะก็ปิ๊งไอเดียดีๆขึ้นมาอย่างนึงค่ะครับรับหน่อยสิครับเรามีเวลาแค่2นาทีมีเวลาไม่นานนะช้างเพื่อนๆ อยากให้เธอได้เห็นวิวนี้ชึบสวยไหมนี่ยังไม่สวยมากนะพี่นกบอกดูนกดีนกดูเฉยๆมากนกอีก40นาทีวิวสวยขึ้นนี้อันนี้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาใสโอ้โหมันจะสวยจนลบคลิปนี้ทิ้งเลยนกบอกอะวิวจะสวยจนลบคลิปนี้ทิ้งอย่างที่บอกว่าในแอเรียจุงฟอร์รีเจียนนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวเนี่ยหลายจุดมากแต่ใน EP นี้ EP แรกนะคะซอฟอยากจะขอพาทุกคนมาเริ่มเที่ยวกันที่นี่ถึงแล้วมาว้าวมาถึงแล้วกลิ่นละว้าวสวยมากโอ้ยภูเขาข้างหลังเหมือนของปลอมเลยอะจริงเกินไปแล้วมันสวยมากไปเราจะไปเข้าที่พักกันก่อนนะคะเฮ้ยสถานีรถไฟก็คือใกล้ชิดธรรมชาติขนาดนี้เลยเหรอลงมาปุ๊บก็คือไปเดินเข้าไปได้เลยไม่มีเกตติดตั๋วอะไรเลยนะคะทุกคนมาให้นกเสิร์ฟเต็มที่เดี๋ยวเราเขียนเองเอาจริงๆทั้งทริปรอดเพราะมีนกพงศธรอยู่ด้วยนะเนี่ยเรามีผู้นำเที่ยวส่วนตัวตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนเป็นเมืองที่น่ารักมากเลยโอ้ยอากาศก็เย็นใช้ได้เลยนี่นะตอนนี้นะคะก็กำลังเดินไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเราได้วางกระเป๋าแล้วว่าเราจะได้ไปดื่มด่ำกับวิวแบบสุดๆหุยภูเขาสวยมากเลยจะร้องไห้ดีจังเลยแต่โอ้โหความชาเลนจ์เมื่อมาถึงและนี่ก็คือไม่มีลิฟต์ไม่มีทางลาดเราต้องแบกขึ้นเอาจริงๆนะมาทริปนี้เหงื่อออกมากกว่าตอนอยู่ไทยอีกอะอยู่ไทยนี่เหงื่อยังไม่ออกเยอะเท่าอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือเหงื่อออกเยอะกว่านะคะทุกคนไปอ้าวทำไมรถขึ้นไม่ได้รถทำไมขึ้นดิโอ้ทำไมมีรถขึ้นมาได้โอ้มันคือชานชาลาเหรอเฮ้โอ้แล้วเราเดินวนกันมาทำไมไม่หรอกพวกเราไม่รู้ไปเดินอ้อมมาเพื่ออ้าวมาที่เดิมเรากลับมาที่ชานชาลาเหมือนเดิม Google มันไม่อัปเดตแน่เลยแต่เราเข้าโรงแรมด้วยแล้วไปเราจะไปเข้าที่พักกันก่อนนะคะเฮ้ยสถานีรถไฟก็คือเจอซันตาคลอสหน้าหนังสือรอค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกัลยาณมิตรในที่สุดก็ถึงที่พักเดี๋ยวเราเช็คอินกันก่อนนะคะเฮ้ยนี่ก็เหมือนพอตเตอร์เลยอ่ะเฮ้ยเหมือนจริงด้วยอ่ะเหมือนไอ้เจ้าต้นนั้นน่ะในแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะหรือว่านี่คือแรงบันดาลใจป่ะเนี่ย JK ต้องมาเที่ยวที่นี่บ่อยแน่เลยตั้งแต่ชื่อเมืองแล้วก็กินเดอะวอลใช่ไหมแล้วก็ไอ้เนี่ยอุ๊ยๆๆว้าวอุ๊ยกล้องกล้องอะไรเนี่ยนี่ก็ใช่เฮ้ยแต่มุมนี้สวยมากเลยอ่ะภูเขาสูงมากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เราไม่รู้ว่าเรามาในช่วงที่มันยังไม่ได้พีคมากหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความไม่จอแจดีนะชอบอะมันมีความสงบสัมผัสธรรมชาติทำไมเมืองนี้ชื่อกินโดฮอลอะชื่อเหมือนตัวละครใน Fantastic Beasts เลยเป็นแรงบันดาลใจที่เขาไปตั้งอ๋อเป็นแรงบันดาลใจเหรอที่นี่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวละครตัวนั้นเหรอสวยเนาะให้ความรู้สึกเหมือนกินสกินอยู่เลยอะนี่คือตอนเที่ยงบ่ายจริงเหรอแดดมันไม่ออกเลยนะนี่ก็เป็นครับใช่ไหมพระอาทิตย์ตกโอ้จริงอีกแป๊บนึงพระอาทิตย์ตกแล้วอ่ะทุกคนกินโดวอลถือเป็นเมืองท่องเที่ยวไหมอ่ะได้เป็นทาวเดสเนชั่นในยุโรปอ๋อเหรอเพราะว่ามันมีแอคทิวิตี้เยอะเช่นแบบไฮกิ้งปั่นจักรยานวิ่งสนามมาธอนสกีหรือว่าจะเล่นสเลดที่เป็นเหมือนที่นั่งลากเลื่อนรถลากเลื่อนแล้วก็มีด็อกสเลดมีด็อกสเลดด้วยมาเรื่องโอ้แล้วก็จะมีพวกกิจกรรมอะไรอย่างแบบปีนต้นไม้เล่นรถโขนห้อยสลิงอะไรเงี้ยก็เลยแบบช่วงครบคันในที่นี้ก็จะมาที่นี่กัน
ทั่วยุโรปเลยนะว้าวทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่าครองชีพแพงอันดับต้นๆของโลกเฮ้ยจริงเหรอซอฟก็ไม่มั่นใจนะคะจนกว่าจะได้มาเจอกับตัวเองไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีเราลองไปดูราคาของในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขาดีกว่าค่ะแม่ราคาจะสักแค่ไหนกันเชียวยืนอยู่ก็รอแป๊บเดียวคือจมูกเย็นแล้วอ่ะทุกคนเราแวะมาดูซูเปอร์มาร์เก็ตสักหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่ทุกอย่างปิดเร็วมาก 4:00-5:00 นก็ปิดแล้วนะคะประเทศเราคือเพิ่งเลิกเรียนเองเนาะแต่ที่นี่คือปิดแล้ว 1:00 ก็คือปิดแล้วเรามีอีกกล้องด้วยในใจจังเลยนี่สรุปมันอ่านว่าไม่ใช่คูปไม่ใช่คูปเราอ่านคูปมาตลอดทางว้าวซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีบะหมี่กึ่งนิชชินชอบมากเลยรสเอเชียนสไตล์ซุปมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะเธอมีซูชิด้วยนะหิวเท่าไหร่นะข้าวปั้นเซเว่น160เซเว่นก็120ด้วยนะทำเป็นเล่นไปเมนูเลยเมนูอ่ะแซลมอนกับเส้นพาสต้าเหรอราคาเป็นไงบ้างอ่ะ 10.5 นี่ก็370ป่ะโอ้โหทุกคนผัดไทยผัดไทยที่นี่ไม่ใช่ผัดไทยผัดไทยจะไหนเราได้สำรวจราคาซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะก็ เอาเป็นว่ายังไม่เจอเมนูที่อยากกินในซุปเปอร์นะงั้นเราลองออกไปหาอะไรโลคอลกินกันดีกว่าเผื่อจะเจอเมนูรสและนี่ก็คือร้านวาฟเฟิลที่เราตามหาอย่างที่คุณเห็นว่ามันปิดนี่มันบททดสอบอะไรเนี่ยฮะตอนแรกตกใจนึกว่าเกี๊ยวซ่ามองดีๆอ๋อครัวซองนึกว่าเกี๊ยวซ่ามือแรกที่กินดูค่ะสวิตเซอร์แลนด์ของเราอุ้ยน้องบิงพอดีร้านนี้ที่เราอยู่ชื่อร้านเบบลิสเบบิสเรสทอรองนี่คือร้านที่เรากินกันเบบี้เรสทอรองกินไรดีอะบรรยากาศร้านดีมากวิวก็ดีมากแต่ต้องเลือกเมนูก่อนนะเราอยากลองเมนูนี้จังเลยอันนี้ไหม traditional Swiss this one I don't know how to pronounce it Alper macaroni อ๋อโอ้ยเราสั่งไปหลายเมนูอยู่นะเห็นเราบอกว่าพอร์ชั่นมันจะค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสั่งมาบ้างแต่หนึ่งในนั้นเขาบอกเราสั่งเมนูที่เขาบอกว่าเป็น one of the traditional Swiss dishes มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะว้าวมาแล้ว thank you โอ้ยน่ากินน่ากินและน่ากินเนี่ยนะเมนู Swiss traditional มันก็เหมือนพาสต้าที่เรารู้จักจวงไหนลองสิแต่พาสต้าบนเครื่องบินไม่อร่อยเลยอ่ะผมกินหืมตัดจุ่มอ่ะห่วยมากแล้วกระเพราอืมน่าอร่อยหิวแหละกินหอยอ่ะหน้าแน่นมากมีสับปะรดด้วยอ่ะสรุปแล้วพิซซ่าที่ดีต้องมีสับปะรดหรือไม่มีแล้วแต่คนชอบเราว่าสำหรับเราอ่ะชอบที่มีสับปะรดเพราะว่าตัดเลี่ยนนี่คืออะไรอ่ะอุ๊ยมือแรกที่สวิตเซอร์แลนด์กินเลยบรรยากาศร้านก็ดีมากไม่พูดไม่จาเลยเพราะว่าหิวมากหลังจากวิ่งเป็นขบวนรถไฟมาแล้วก็เดินเช็คอินโรงแรมเมื่อกี้นี้รวมๆก็หิวแหละงั้นกินข้าวกันนะกรินโดวอลเป็นหมู่บ้านเล็กๆใจกลางหุบเขาบนเทือกเขาแอลป์อยู่ในหมู่เขาไอเกอร์โอ้โหซับแสงนึกว่าอยู่ในเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,034 เมตรด้วยภูมิศาสตร์แบบนี้ก็เลยเป็นแหล่งรวมนักผจญภัยที่ชอบทำกิจกรรมแบบสนุกๆท้าทายคือเอาจริงๆนะภาพในหัวซอฟตอนรีเสิร์ชมาตอนแรกเลยที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยซอฟไปเจอภาพแบบกิจกรรมดิฟมินิกอล์ฟสวยๆท่ามกลางหญ้าเขียวขจีแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นภูเขานะคะที่มีหิมะขาวๆตกแตะกระจุบกระจิบฟีลแบบซัมเมอร์ซัมใจแต่มีความหนาวๆนิดนึงแต่ซอฟลืมไปอย่างหนึ่งและเป็นอย่างหนึ่งที่ใหญ่มากคือฤดูที่เรามาเที่ยวเราไม่ได้มาเที่ยวตอนซัมเมอร์ค่ะทุกคน
จะไปหาหญ้าเขียวจักหน่อยเวลาที่เรามาเนี่ยมันเป็นวินเทอร์ที่มีแต่หิมะทุกคนเห็นไหมคะว่าหิมะขาวไปหมดเลยนะคะแย่ๆเขียวไม่มีมินิกอล์ฟไม่มีกิจกรรมที่ทำได้ดีที่สุดท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลนขนาดนี้ก็เลยหนีไม่พ้นคือเรียนสกีสำหรับ beginner ไหนๆเราก็เป็น beginner เราก็จะไปเรียนสกีครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยอากาศเริ่มเป็นใจบ้างเล็กน้อยนะเนี่ยตอนนี้ก็มาเช่าสกีเช่าอุปกรณ์สกีนะที่จะไปเรียนสกีครั้งแรกสำหรับ beginner เขาก็จะมีคอมให้เรากรอกประวัติต่างๆตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็น receipt ในกระดาษนี้หนึ่งใบยื่นให้เจ้าหน้าที่นะคะก็เราจะเช่าอุปกรณ์ทั้งหมดเลยเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรมาอุ้ยตื่นเต้นนะโอ้อุปกรณ์สุดยอดเขานับความสูงอะใช่เขาเหมือนคัสตอมไมซ์อะไรให้เราอยู่อะใช่มันเป็นการคัสตอมไมซ์รองเท้าโอ้จะเล่นสกีทีนึงก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่งตัวครึ่งชั่วโมงไปเที่ยวกับแฟนยังแต่งตัวเร็วกว่านี้เลยยังไม่เจอไปกันเลยโอ้โหใช้ส้นเดินลำบากอยู่นะเนี่ยพวกเราชอบตัวเหมือนเป็นเพื่อนเลยยากมากขอคัดกล้องก่อนเพื่อความปลอดภัยทุกคนขอเดินก่อนรีบเดินก่อนไปเจอกันบนเขานะคะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังเดินทางขึ้นไปจากต้นทางกรีนวอลนะคะไปสู่ปลายทางบนภูเขาที่สถานีKleinerscheidegนั่นแหละค่ะอ่านออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันซึ่งที่นี่เนี่ยมีความสูงนะคะอยู่ที่2061เมตรเรียกได้ว่าขึ้นมาจากเดิมเนี่ยอีก1เท่าจะบอกว่าระหว่างทางนะคะภายในรถไฟตอนนั่งไปเนี่ยโอ้ my god เหมือนขึ้นสวรรค์เลยค่ะมันเป็นการนั่งรถไฟครึ่งชั่วโมงที่ไม่อยากให้จบเลยทุกคนสังเกตไหมคะว่ามันไม่เหมือนรถไฟทั่วไปอะคือหน้าต่างเห็นไหมว่าเขาจะยกขึ้นสูงขึ้นไปอีกทำให้เห็นวิวชัดขึ้นแบบมากสวยจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยนั่งเฉยๆก็ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้แล้วอะไม่หนาวไปโรงเรียนกันไปโรงเรียนกันนะไม่รู้ได้ยินเสียงไหมเราอยู่ที่สถานีสักครั้ง Kleinerscheidegหนาวไหมพี่หนาวมืออยู่ได้อยู่เราขออยู่ตรงนี้นะเราไปหาคู่ Hi I'm soft Nils Nils Yes hello Wow you look so young Really Yes How fast you can walk with thatWood? You can run if you really you can run. ตื่นเต้นจังนะ Okay, so we go outside. Huh? Go outside. โอ้ยระวังโอ้ลมโอ้ลมแรงมาก Whoa. It's windy today, yeah. So we're gonna walk down to the beginner slope. Okay. Huh? Okay, walk down to beginner slope.You can follow me. อาจารย์เราช่วยถือสกีไปให้เราแล้วขอบพระคุณอาจารย์มากโอ้จริงสกีบูทเดินที่นี่เดินง่ายมากเลยจริงสกีบูทเดินบนหิมะเดินง่ายขึ้นหน่อยแต่ตอนอยู่ในเมืองนี่คือไม่ได้เลยนะทุกคนแต่ระวังลื่นนะเฮ้ยมันจะกลายเป็นโรลเลอร์เบลดแล้ว Are you feeling great yes. great for beginner oh โอ้ยมันลื่นได้เลยอะทุกคนเรามีเวลา2ชั่วโมงในการเรียนนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นแล้วยินดีด้วยคุณมาถึงที่หมายเย้เรามาถึงที่หมายแล้วไม่รู้เห็นอะไรบ้างมองไม่เห็นกล้องเหมือนกันซึ่งตอนนี้ฝนตกอยู่ด้วยนะเนี่ย Alright so we are gonna get started so these are your skis and the binding that is holding you to the ski yesLike this, it's closed, so it presses down the boot to the ski that you don't fall out. And if you fall out of the ski, this one always needs to be down, and you can go in again. So you can just put
one ski on and then we're gonna try something. Yeah? Okay. First. Oh, sorry. Like this and then push it down. Yes, like that. Oh, it's locking. Hi, ได้แล้ว. Lื่นมาก. ทำข้างเดียวก่อนนะ. The other ones we're gonna put away for the beginning. For the beginning. Yay! Everyone know we are newbie. So you can try to walk around a little bit. Okay, try to walk around. Whoa! Oh. Okay. จบเลสเซอร์วันนี้ต้องเล่นเป็น. Okay. หนึ่งขาได้แล้ว. ประมาณนี้มั้ง. So you feel how the skis want to glide away, huh? If you only stand on one foot, then you. Okay. Slowly. Okay. Trying to stay on the one path without this. Oh, you can use your toes.For balancing yes okay เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่กับขาเดียวคล้องก็จะขึ้นอีกอันได้แล้วก็ใช้โพได้เพื่อบาลานซ์ตัวเองนะ yes good เฮ้ยเขาชมกู๊ดแล้วอะเรากู๊ดอะไรก่อนเรางงมากเรากู๊ดแล้วเหรNeon 2 feet! Oh my god! Okay, and then... You can try to come to me and break. Good! Yeah, like that. ต้องลิ้นลูกขออภัยที่ไม่มีกล้อง3ให้เห็นท่าของซอสตอนนี้ตอนนี้เป็นความรู้สึกที่ประหลาดมากทุกคนร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวฝนก็ฝนหิมะก็หิมะหนาวมากตรงนี้เอ้ยได้แล้วเฮ้ยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้นี่เล่นสกีครั้งแรกในชีวิตอะรู้สึกว่าธรรมชาติสุดยอดเลยเนาะโอ้ thank you hey พี่เดมเป็นไงครับสุดยอดเลยน้องมากนะเก่งมากเลยครั้งแรกในชีวิตเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยพูดเก่งเหมือนกันโอ้โหและนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่เล่นสกีหิมะของซอฟนะคะที่ทรหดสุดๆฝนก็ตกฟ้าก็ครึ้มเล่นก็ยังไม่ค่อยเป็นด้วยแต่อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มลองเล่นกันแล้วเนาะนี่แค่วันแรกนะคะเนี่ยลากยาวกันมาทั้งวันสวัสดีถึงเวลาแล้วที่เรากลับที่พักกันดีกว่าค่ะนี่ห้องพักที่สวิสคืนแรกของเราอยู่ชั้น2นะคะข้างหน้านั่นคือสถานีรถไฟเลยนะสำหรับน้ำดื่มนั้นเขาบอกว่าน้ำที่อร่อยที่สุดนะคะคือน้ำที่มาจากภูเขาให้เราเอาขวดนี้ไปกองน้ำประปากินเลยที่นี่กินน้ำประปาเลยไหนดูห้องน้ำหน่อยสิเป็นแบบนี้นี่คือห้องน้ำฮัลโหลตู้เสื้อผ้าความน่ารักมันอยู่ตรงนี้มีท็อปบอลลูนให้ด้วยเอาล่ะเก็บของพักผ่อนกันดีกว่าต้องเคลียร์ของเยอะเลยฮัลโหลซอฟ
ซอฟท่องโลกสวิตเซอร์แลนด์ซีรีส์ตอนต่อไปจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ยุโรปครั้งแรกที่ทั้งสูงและเสียวพร้อมลุ้นไปด้วยกันว่าซอฟท่องโลกครั้งนี้เนี่ยจะมีแค่ซอฟคนเดียวหรือจะมีชาร์ปไปด้วยแล้วเจอกันในซอฟท่องโลกเสาร์หน้าเวลา 18:30 น.อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ